รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวัยรุ่นรถโรงเรียน School Rangers วันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการขนเหล่าทัพเรนเจอร์มานั่งจ้อขอเล่าความหลังในวัยเรียนกับตอนพิเศษย้อนรอยวัยเรียนวันนี้ขอเปิดห้องเรียนต้อนรับเพื่อนร่วมห้องที่จะร่วมนั่งทาแมชชีนเล่าเรื่องราววัยรุ่นตอนใส่ชุดนักเรียนไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นกันว่าเหล่าเรนเจอร์และเพื่อนร่วมห้องเนี่ยจะทายถูกหรือไม่ว่าเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องไหนจะเป็นของใครรับรองว่าเด็ดพบกับความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในรายการรถโรงเรียน School Rangers ย้อนรอยวัยเรียนเช้านะครับมาพบกับพวกเราในรายการรถโรงเรียน School Ranger เอาละครับผมตอนนี้นะฮะเรายังอยู่ในบรรยากาศของวัยรุ่นวัยเรียนนะครับเพราะนี่คือรถโรงเรียน School Ranger ย้อนรอยวัยเรียนนี่แล้ววันนี้นะครับนอกจากพวกเราเหล่า School Ranger แล้วนะครับเรายังมีเพื่อนใหม่ครับที่มาร่วมชั้นเรียนนะครับขอต้อนรับนะครับน้องน้ำตาลน้องมุกน้องเอิร์ธน้องเฟิร์สข้าวตังน้องไม้และท็อปแทนเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยว่าจบมาจากโรงเรียนอะไรค่ะเริ่มก่อนเลยนะมุกก่อนเลยโอเคมุกจบจากสตรีวิทย์2ค่ะสตรีวิทย์2น้ำตาลล่ะคะน้ำตาลจบจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ที่จังหวัดอยุธยาค่ะข้างหลังไม่ต้องถามไม่ต้องถามเขาแล้วผู้ชายไม่ต้องแค่ผู้หญิงสักหน่อยดีกว่าเขาทับแล้วครับครับผมโรงเรียนสตรีศรีน่านจังหวัดน่านครับผมโอเคครับโรงเรียนเป็นสหะแล้วตอนนี้พี่ไม้ล่ะพี่ไม้ไม้จบจากโรงเรียนบางกะปิครับข้าวตังล่ะครับวงฟอร์ดครับเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือคนเหนือนี่น่าจะดูนี่น่าจะดูเกาหลีกว่าดูจากทรงผมและสีผมแล้วเนี่ยคุณมาอยากเรียนอะไรครับคุณอันยอเซโอส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับกุหลาบกุหลาบส่วนกุหลาบสาขาโซเอิร์ธนะครับเอิร์ธครับผมจบจากโรงเรียนพดุงศิษย์วิทยาครับอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรบางซื่อครับกรุงเทพจังหวัดบางซื่อจังหวัดบางซื่อเป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทยจังหวัดบางซื่อเขตกรุงเทพครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะจบจากโรงเรียนมานานแล้วไม่นานครับเหมือนเพิ่งจบมา2 3ปีครับไม่นานไม่นานถ้าเกิดเราย้อนวัยกลับไปได้อะช่วงมัธยมเราจะให้คำนิยามกับตัวเอง3คำว่ายังไงบ้างเริ่มจากใครก่อนดีน้ำตาลเลยกันคุณครูของเราโอ้โหยากจังเลย3คำนิยามให้ตัวเองอันนี้คิดถ้าคิดเหรอคะโอ้โหถ้าคิดอยู่เฉยๆคิดไม่ได้นะเอ๊ะกำลังคิดอยู่นะคือถ้าเกิดคิดเฉยๆไม่เห็นนะครับมันต้องเล่นใหญ่มันต้องคิดสนุกมากอันนั้น2อ๋อ3หรอสนุกสนุกมากอ๋อสนุกมากสนุกมากอ่ะคนอื่นต่อไปผู้หญิงให้ผู้หญิงคิดก่อนผู้ชายหัวช้าได้มุกวันนี้นะยังไงสมัยเรียนท่านนิยามโดยสัก3คำอยู่ในกรอบเป็นเหมือนแบบเด็กที่แบบไม่ค่อยกล้าออกนอกกรอบก็เลยไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรแบบแสบๆเท่าไหร่เอิร์ธอ่ะเอิร์ธเรียนเล่นกินครับเรียนเล่นกินเล่นนี่คือเล่นฟิตเนสตอนเรียนเลยตัวก็เลยใหญ่แล้วก็เล่นปุ๊บกินปั๊บแล้วก็ยกกลับไปเรียนนิดหน่อยอีมอนแซวเขาเรื่องฟิตเนสดูตัวมึงด้วยจริงป่ะสมัยเรียนเราเล่นฟิตเนสอย่างงี้ยังอ่ะเล่นบ้างเล่นบ้างแต่ไม่หนักเท่าตอนนี้ครับอันนี้คือเล่นเล่นคือเล่นคือแบบเล่นกับเพื่อนเล่นทำกิจกรรมก็เต็มที่เวลาเรียนก็เต็มที่กินก็แอบกินเต็มที่แอบกินขนมในห้องเรียนกินเต็มที่เหมือนกันนะครับต่อไปเฟิร์สเฟิร์สอ่ะเฟิร์สอย่างตัวเองในวัยมัธยมครับยืนพูดด้วยน่ารักจัง
อ่ะมึงเบิ้ลแล้วแหละเนี่ยไม่ทำไมอ่ะชอบมีหลายๆคนบอกว่าคาแรคเตอร์เฟิร์สหรือสิ่งที่เฟิร์สเป็นมันน่ารักเขาก็เลยแบบใครพูดผู้หญิงจากต่างโรงเรียนหรือเพื่อนๆอะไรประมาณนั้นครับเฟิร์สไม่ได้พูดเองนะครับคือหลายๆคนชาวบ้านเขาพูดเขาตังอ่ะเขาตังเป็นไง3คำนิยามสำหรับเราตลอดทั้งวันแล้วกันครับเป็นเด็กขี้เซาเหรอครับน้องเขาตังครับไม่คือมันจะมีช่วงนึงที่แบบมันก็จะมีเพื่อนที่แยกไปเรียนพิเศษข้างนอกใช่ไหมแบบช่วงม .6 คนน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีซอกข้างๆก็หมอนวางผ้าคลุมมีผ้ามีหมอนเลยเหรอหมอนเป็นกระเป๋าไงใช่แล้วก็หลับพี่ไม้นะพี่ไม้พี่ถามคำพี่สามคำเต้นทั้งวันเต้นทั้งวันไม่ใช่พี่ถ้าให้นิยามน่าจะมีความสุขแล้วกันครับเฮ้ยทำไมเพราะว่าช่วงมัธยมเป็นอะไรที่แบบว่าถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงช่วงนั้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันที่เราต้องแบบเริ่มเข้ามหาลัยเข้าไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอีกฟิลนึงมันก็เลยแบบช่วงนั้นก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยก็เลยให้คำนำกันทำไมต้องมีสาระมากเลยทุกคนท็อปแท็บยังไงครับ3คำสมัยเรียน3คำผมครับกิจกรรมครับกิจกรรมทำไมเด็กกิจกรรมทำอะไรบ้างครับแท็บทำเยอะมากครับไอ้นี่ก็ทำเยอะน้องไว้อะน้องไว้ไม่ใช่กิจกรรมนะวีรกรรมวีรกรรมเยอะครับผมเชื่อว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยนะครับและวันนี้พวกเราจะมาย้อนรอยวัยเรียนนะครับเรื่องราวเรื่องไหนเป็นของใครนะครับเราไปดูเลยนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับคือตัวท็อปในหมู่พวกเราเลยนะครับใครเคยเป็นเพชรยอดมงกุฎวิชาคณิตศาสตร์ครับให้เขียนคำตอบนะครับลงบนกระดานได้เลยครับไม่น่าใช่พวกเรานี่คณิตศาสตร์ต้องแหกแล้วล่ะผมว่าสคูเลนเจอร์เนี่ยตัดไปถ้ามีตัวฉลาดไอเตนิวไม่แน่นี่ไม่มีเตนิวเพราะว่าตอนที่เราแข่งกันในรายการที่มีมิชชั่นเกี่ยวกับการบวกเลขเล่นเกมอะไรบวก4บวกอะไรก็แพ้แบบไม่มีใครได้เลยพี่อาหมดเลยเหรอทำไมอ่ะโอ้ไม่ใช่พี่อาไม่มีทางไม่ใช่พี่อาเด็กพวกนี้ไม่รู้อะไรซะแล้วพี่อาบวกเลขอาการหนักอยู่ก็คือผมอ่ะตัดไปเลยใครที่เป็นสกูเรนเจอร์ที่มาวันนี้ตัวท็อปด้านเลขเนี่ยนิวจะต้องเป็นนิวซึ่งนิวไม่มาอยู่แล้วก็เลยก็ต้องเดาในนี้ว่าถ้าดูจากโง่เฮงใครที่น่าจะเรียนเก่งในแขกรับเชิญเนี่ยนะน้ำตาลเคยไปถ่ายแล้วโรงเรียนแล้วผมว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรมากกว่ามุกตัดไปมุกไม่การเรียนมุกแต่งหน้าอย่างเดียวนะครับก็เนี่ยก็เลยวิเคราะห์จากอ่ะผู้ชายข้างหลังตอนแรกสับสนว่าไม้หรือท็อปแท็บดีคิดว่าท็อปแท็บทำธุรกิจทำร้านอาหารทำนู่นทำนี่น่าจะเก่งเรื่องการเงินก็เลยเป็นท็อปแท็บผมตอบข้อตังค์เพราะว่าสกูเลนเจอร์ไม่ใช่อยู่แล้วครับไม่มีใครเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ผมดูจากหน้าแขกรับเชิญแล้วก็วิเคราะห์แต่ละคนถ้าเกิดในนี้ใครที่จะเป็นเด็กเนิร์ดหรือว่าเก่งเรื่องเลขที่สุดก็น่าจะเป็นข้อตังค์ข้อตังค์เขาบอกเขานอนนะเขานอนในห้องนะเพราะเขาลุกดูได้ลุกแบบผมทรงกระลาแล้วหน้าตาเนี่ยดูแบบดีก็เลยคิดว่าเข้าตังค์แล้วทำไมเราถึงตอบพี่ดีเอิร์ธครับเข้าตังค์ครับเขาดูมีพิรุธนั่งเงียบเลยมันโลกเฉยเปล่าแต่ว่าเข้าตังค์เก่งคณิตไหมไม่รู้แต่ภาษาไทยไม่ใช่ดูดิรู้แต่กดดีเอิร์ธแล้วไหมล่ะไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ทุกคนกำลังลังเลใช่ไหมไม่เห็นมุกอะทำอย่างนี้ครับก้มหน้าประมาณ45องศาแล้วหรอดูมีพิรุธใช่ไหมนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เมื่อกี้ที่น้องบอกว่าน้องบอกว่า3คำวัยเรียนเนี่ยอยู่ในกรอบมันก็เลยคิดว่าคำว่าอยู่ในกรอบเนี่ยมันอาจจะแบบว่าทุกอันหรือเปล่าก็เลยคิดว่าลองเดาดูแล้วกันน่าจะเป็นมุกถึงเวลาเฉลยแล้วนะครับผมว่าใครเคยเป็นเพชรยอดมงกุฎวิชาคณิตศาสตร์นะครับให้ยกมือขึ้นครับมุกตัดไปการเรียนมุกแต่งหน้าอย่างเดียวมุกตัดไปน้องมุกเป็นยอดเพชรเลยเหรอเพชรยอดมงกุฎมันคืออะไรน้องมุกมันคืออะไรมันคือเหมือนเป็นการแบบให้ท่านเลือกตัวแทนที่แบบเป็นท็อปของโรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็ไปแข่งกันที่เขตที่แบบรวมทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิชาคณิตศาสตร์คือมุกถนัดเลยเหรอคือมุกกับพี่เมฆอะเป็นเพชรยอดมงกุฎทั้งคู่เมฆทั้งคู่เลยเหรอชอบเรียนเลขกันทั้งคู่ค่ะคือชอบคิดเลขคือจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนขยันเรียนหรืออ่านหนังสือขนาดนั้นแต่เราถนัดวิชาเลขเพราะว่ามันเหมือนพอเราเข้าใจแล้วมันก็ง่ายแล้วผมคิดมาตลอดชีวิตเลยนะว่าแบบว่าไอ้วิการเรียนเลขเนี่ยเราจะเรียนไปทำไมไอ้พวกแบบว่าพายอาร์สแควร์รูทเนี่ยจริงๆมันได้ใช้มันมีประโยชน์ไหมน้องมุกจริงๆตอนนี้มุกก็ลืมแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบนะตอนนั้นสิ่งที่ได้มาจนถึง
ตอนนี้ก็คือเราคิดอะไรแบบเร็วกว่าเพื่อนถ้าแบบเป็นเรื่องเลขอะไรเงี้ยค่ะในรอบนี้นะครับทั้งชั้นเรานะครับไม่ตอบถูกคนเดียวมาต่อที่ข้อต่อไปดีกว่าครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องวิชาการไปแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับด้านกีฬาบ้างคำถามก็คือใครที่เป็นตัวแทนนะครับผมของโรงเรียนไปแข่งกีฬากอล์ฟได้รางวัลชนะเลิศครับโอ้โหกีฬากอล์ฟเหมือนจะรู้ใครมีคนเล่นกอล์ฟเยอะด้วยเหมือนจะรู้คนที่เล่นกอล์ฟ1คนที่รู้อ่ะคือพี่ดิงกี้แต่อันนี้ชนะเลิศนะแน่คุณเล่นได้ไหมได้ผมเกเรคุณแต่เกเรสิ่งเดียวที่อวดได้เนี่ยทุกคนพร้อมแล้วชูป้ายขึ้นมาครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนะมีคนตอบแปลกประหลาดอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับน้ำตาลทำไมถึงตอบไว้ไว้ก็เล่นกอล์ฟเป็นเขาตีกอล์ฟอยู่แล้วเขาเคยแข่งเฮ้ยเคยไปถ่ายกันมาแล้วมันตีกอล์ฟได้นี่หว่าเฮ้ยแบบหลอกแน่เลยอ่ะนั่นไงพลาดละเอาหรอนอกนั้นทุกคนตอบนิกกี้หมดเลยไม่มีใครมีคำพับมึงไม่รู้ล่ะกูตอบคำพับคุณนิกกี้ครับทำไมคุณถึงตอบท็อปแท็บหน้านะฮะไม่เพราะผมไม่เคยถามน้องท็อปแท็บผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนนึงที่ตีกอล์ฟกันเรื่องท็อปแท็บหรือว่านิกกี้มันเคยตีแต่ไม่เคยแข่งวันนี้เขาบอกอะไรแชมป์เอิร์ดตอบใครเอิร์ดอ่ะตอบพี่อะไรเพราะว่าพี่มีพิรุธสุดแล้วพิรุธยังไงอ่ะฮะรู้ไหมพี่หนุ่มพิรุธเหรอเฮ้ยคิดไปเองอ่ะทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วแหละว่าใครนะครับผมที่เป็นนักกีฬาตีกอล์ฟนะครับแล้วก็เคยได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับคนนั้นคือใครแสดงตัวด้วยครับคนที่เล่นกอล์ฟ1คนที่รู้ว่าคือพี่ดิ๊กี้ผมเองครับเขาเรียกว่าวีรกรรมดีที่ผมนึกออกอย่างเดียวของผมตีตั้งแต่เด็กๆเลยเท่าที่ผมเรียนหนังสือมาครับคุณนิกกี้ครับผมภูมิใจในตัวคุณมากครับครับผมช่วยเล่าเรื่องการตีกอล์ฟหน่อยว่าคุณเริ่มตีตั้งแต่กี่ขวบครับคือผมตีกอล์ฟตั้งแต่อายุประมาณ6ขวบครับพ่อชอบครับเวลาเลิกเรียนเนี่ยจะพาลูกทุกคนไปตีกอล์ฟครับแล้วพอผมอายุ15ครับผมเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับของสมุทรสาครของสมุทรสาครครับไปแข่งกอล์ฟครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศครับแล้วผมดีใจมากนะครับเขาเคยเชิญผมมาหน้าเสาธงครับแล้วก็ให้เด็กทั้งโรงเรียนปรบมือให้ผมครับเชื่อชูมาแล้วทุกวันนี้คุณมีบ้างไหมมีตีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าสมัยก่อนครับแต่นี่ผมก็ภูมิใจกับตัวเองนะเพราะว่าผมได้คิดว่าผมได้เอาเวลาว่างตอนเด็กไปใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ถ้าผมไม่ตีกอล์ฟเนี่ยผมอาจจะไปเล่นเกมหรืออาจจะไปทำอะไรไม่ดีก็ได้นะครับก็น้องๆใครที่มีเวลาว่างนะครับลองหากีฬาเล่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นกอล์ฟก็ได้หาอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็มีสปิริตด้วยสรุปของข้อนี้นะครับคนที่เป็นนักกีฬากอล์ฟแล้วเคยไปแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ นะครับก็คือพี่นิกกี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2เรื่องราวแรกของการย้อนวัยเรียนทั้งเรนเจอร์และแขกรับเชิญร่วมห้องเก่งๆกันทั้งนั้นอุ้ยช่วงหน้ามีเรื่องราวที่คุณคิดไม่ถึงอีกเยอะตอนนี้พักแป๊บช่วงที่แล้วนะครับนิกกี้และมุกเนี่ยพร้อมใจกันยกมือเล่าเรื่องราวความเก่งของตัวเองจนเพื่อนในห้องเนี่ยยกนิ้วให้กับความเสียบในครั้งนี้ช่วงนี้มาถ่ายวีรกรรมของเพื่อนๆคนอื่นกันต่อยังอยู่กันต่อนะครับกับรายการรถโรงเรียน School Ranger นะครับเทปพิเศษย้อนรอยวัยเรียนนั่นเองนะฮะมาดูดีกว่านะฮะว่าเหล่าเรนเจอร์นะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวีรกรรมแล้วก็วัยเรียนของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนที่จะเข้าวีรกรรมนะครับสมัยก่อนเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเราไปโรงเรียนยังไงกันใครไปใต้ดินหรือรถไฟฟ้ายกมือหน่อยครับอ๋อพี่สิงห์พี่พรนะแล้วมีใครที่นั่งรถเมล์ไปเรียนไหมฮะ
คุณเรียนนครปฐมนะนั่งรถเมล์ไปเรียนใช่ครับแล้วอย่างนี้มีใครที่แบบว่านั่งแบบเป็นรถโรงเรียนเลยไหมมีรถโรงเรียนรถโรงเรียนเลยที่เป็นแบบมีรถตู้ไปรับเลยเหรอน้ำปลากับมุกเออจริงๆทางโรงเรียนไม่ได้มีรถโรงเรียนเป็นของโรงเรียนนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเขาทำเองใช่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนที่แบบก็คุณแม่ไปติดต่อตั้งแต่ตอนสมัยของพี่เมฆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมุกก็เลยไปด้วยน้ำตาลก็เหมือนกันอยุธยาก็จะคือเขาจะตระเวนรับตามบ้านเหรอใช่นี่ใครพ่อแม่ไปส่งไหมครับผมพ่อแม่ก็ไปส่งบางทีพ่อแม่ไปส่งเออบางครั้งก็มีพ่อแม่ไปส่งนี่แล้วมีใครแบบว่าขับรถไปเรียนเองไหมพี่ไว้ครับผมมอไซค์ครับจริงไหมเนี่ยนั่งวินมอไซค์เหมือนกันนี่มอไซค์โอเคแล้วอ๋อคุณนั่งวินไปเลยนั่งวินครับสบายดีอย่างงี้มันใกล้ครับแต่ในที่นี้ครับมีคนหนึ่งครับที่นั่งรถเมย์นะครับแล้วเลยป้ายจนกระทั่งครูต้องโทรตามเพราะเลยเวลาเรียนไปแล้วเรายังไม่ถึงโรงเรียนคือเผลอหลับเนี่ยหรอหลับใช่หลับหลับเลยป้ายเอออ่ะใครในที่นี้มึงแน่นอนรถเมย์เลยป้ายเราอะลำบากมันจะหลับยังไงจนกระทั่งแบบตะกี้เขาตันอยู่ที่พงศ์อินพุนเนี่ยเราแบบขอดูคำตอบของทุกคนก่อนครับมาคนตอบ The Earth เยอะนะครับแล้วก็มีผมกับนิกกี้ตอบ Firstนะครับมีเข้าตังบ้างพี่อาร์มบ้างประมาณนี้นะครับอ่ะทำไมคุณถึงตอบเหมือนผมเลย first เพราะว่าสวนกุหลาบเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองผมก็คิดอย่างนี้ตรงสะพานพุทธครับแล้วรถก็จะติดใช่พอรถติดเนี่ยเด็กเบื่อไม่รู้ทำอะไรอาจจะฟังเพลงมาด้วยแล้วก็หลับพอหลับเสร็จก็เลยสะพานพุทธไปก็เลยคิดว่าเป็น first ครับผมก็ตอบเหมือนคุณเพราะผมคิดว่าแล้วก็ดู first เป็นคนแบบซุ่มซ่ามอ่ะคุณน่าจะมีแอบหลับได้นะครับ The Earth ล่ะคนอื่นนะครับผมเคยถ่ายละครด้วยกันผมรู้สึกว่าเด็กมีความแบบโกะงงๆอะไรเงี้ยอยู่ๆจะหลับก็คือหลับแล้วก็เนี่ยก็อาจจะเลยป้ายได้ผมเลยคิดว่าเป็นดีเอิร์ธครับนะครับมีใครอีกไม้ตอบใครนะดีเอิร์ธครับดีเอิร์ธเหมือนกันใช่ฮะทำไมอ่ะถ้าใครรู้จักเอิร์ธเอิร์ธก็จะแบบเดือดงงๆเงี้ยครับแล้วจังหวัดบางชื่อของเอิร์ธก็น่าจะติดพอๆกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอิร์ธนี่แหละน้ำตาลเหรอน้ำตาลก็คิดว่าเป็นดีเอิร์ธเหมือนกันลายมือสวยมากตอนแรกมีคนนั่งรถเมย์สองคนใช่ไหมก็เลยแบบพี่อ่ำไม่น่าพี่อ่ำน่าจะเป็นคนแบบเข้าเรียนตรงเวลาอาจจะร้องเพลงไปด้วยในรถเมย์ไม่น่าหลับไม่น่าหลับของเอิร์ธน่าจะแบบก็อย่างที่ทุกคนบอกแบบหลับแล้วแบบเรียนมาด้วยกันไงมหาลัยเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นเอิร์ธแล้วคือหันไปตอนแรกอ่ะหลบตาก่อนเลยหลบเลยเหรอตกติดแบบโลกไงไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่าเฟิร์สแหละเฟิร์สทำไมถึงตอบเข้าตังครับเฟิร์สจากประสบการณ์ที่รู้จักมันมาครับเฟิร์สว่ามันเป็นคนที่หลับบ่อยแล้วก็หลับได้ทุกที่เฟิร์สก็เลยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดกับมันได้แต่เข้าตังไม่น่าขึ้นรถเมย์พ่อแม่ไปส่งเขาบอกอยู่วันที่พ่อแม่ไม่ไปส่งไงครับเขาเรียนมงฟอร์ดไหมครับมงฟอร์ดมีรถเมย์ครับเชียงใหม่มีรถเมย์ไหมเป็นรถแดงครับเชียงใหม่เป็นรถแดงไปเขาเลยแย่แล้วแย่แล้วเชียงใหม่ไม่มีรถเมย์ครับมีแต่รถแดงเชียงใหม่ไม่มีรถเมย์และคนที่เคยนั่งรถเมย์เลยป้ายจนครูต้องโทรตามคนนั้นคือใครยกมือครับเราเป็นคนชอบนอนดึกครับครับแล้วคอนโดกับโรงเรียนอ่ะมันไกลกันอยู่คอนโดแต่สมัยเรียนเลยเหรอใช่ใช่ครับแล้วทีเนี้ยเราก็ง่วงอ่ะตอนเช้าฟังเพลงใส่สมอทอล์กูฟังไงซาเบาถูกเบาเบาเลยอ่ะแล้วหลับเพราะมันเหนื่อยมันง่วงหลับเลยไปถึงสนามหลวงทุกวันเลยหรอทุกวันเลยหรอหลับแบบบางครั้งอ่ะหลับแบบกับใครไม่รู้เอาหัวเข้าแล้วจริงคืออันนี้คือแบบแล้วตื่นมาคือแบบอ้ำกับต้องขอโทษเขาไม่แล้วคุณไปหลับไปพิงเขาแล้วเวลาเขาลุกออกไปคุณก็ยังนอนค้างเนี่ยใช่แล้วก็ครูชอบโทรตามมาว่าแบบอยู่ไหนแล้วหลับเลยป้ายแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเช็คชื่อให้แล้วเคยหลับไปจนถึงว่ารถเมย์เขาไปที่จอดที่อู่ไหมเขาที่อู่เลยที่อู่เลยเหรอที่อู่สนามหลวงคืออู่ของเขาอ๋อคือปลายทางเลยอะและคนที่นั่งรถเมย์เลยป้ายจนครูต้องโทรตามนะครับก็คือดีเอิร์ธมาถึงวีรกรรมต่อไปนะครับเป็นวีรกรรมเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนใครในที่นี้เคยติดไม่ติดเพราะพูดมากครับพี่นิกกี้หรือเปล่าเอาแล้วมุกเอาแล้วอะไรไม่ดีก็มาทางพี่อีกแล้วผมรู้แล้วใครพูดมากมีไม่กี่คนหรอผมยังเขามองผมไม่หยุดเลยเนี่ยแต่พูดเยอะๆพูดไปเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยต้องนอกดูคนพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยน้ำตาลเหรอเอาละครับมาดูคำตอบของแต่ละคนกันนะครับเฟิร์สไวโวพี่เลโอเฟิร์สเฮ้ยมี
ส่วนมากมีเฟิร์สกับเลโอนะตานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ออกมาเป็นเฟิร์สถ้าส่วนใหญ่เฟิร์สกับไวแล้วเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งหนึ่งไทยไงเฟิร์สดี้หนึ่งไทยมุกล่ะมุกตอบเฟิร์สเพราะอะไรครับมุกครับตอนนี้เขาก็ยังพูดพูดไม่หยุดเหมือนกันทุกคนไม่คิดว่าเฟิร์สอาจเวลาอยู่กับผู้หญิงเฟิร์สอาจจะเป็นคนน่ารักแบบเงียบๆไม่พูดอะไรไม่ไม่พี่เคยเห็นพูดเยอะเข้าตังค์ล่ะเข้าตังค์ล่ะจากการอยู่ด้วยคิดว่าเขาเป็นคนใช่จากการอยู่ด้วยคิดว่าแบบไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะเขาเป็นคนชวนคุยเก่งหาเรื่องคุยเก่งครับนะฮะมีพี่ม่อนตอบไวโบแปลกมาคนนึงตอนแรกในใจคิดว่าเป็นเฟิร์สเหมือนกันแต่คิดว่าเฟิร์สอยู่กับผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งน่าจะไม่ได้พูดเยอะมากแต่ไวโบเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งคิดว่าหรือว่าจะเป็นไววะอะไรอย่างงี้น้ำตาลนะครับตาน้ำตาลตอบพี่เลโอเพราะอะไรครับเนี่ยคุณยังพูดไม่หยุดเลยจนถึงพี่ยังพูดไม่หยุดเลยทำไมคิดว่าพี่จีบผู้หญิงพี่จะพูดเยอะอันนี้โอนิ่งมากจีบผู้หญิงมันนิ่งมากคิดว่าแบบน่าจะแบบก็น่าจะเป็นคนพูดเยอะเฮ้ยชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าผู้หญิงอาจจะแบบอุ๊ยไม่ชอบเลยอ่ะแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วไม่แล้วเวลาจีบปกติถ้าไปคุยคุณเข้ายังไงแบบส่งข้อความคือสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการแชทกันหรือไม่มีโปรแกรมอะไรมันก็คือจะอาศัยส่งข้อความจีบเลยนะจะแบบมีข้อความอะไรพวกนี้เยอะแล้วผมจำอะไรพวกนี้นี่เยอะนะแบบเก้าอี้มีสี่ขากีตาร์มี6สายเจ้าหญิงมีเจ้าชายไม่เดียวดายถ้ามีเธอตอนนี้นั่งฟังพี่เลพูดนึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรนึกถึงแบบพ่อกำลังเล่าเรื่องตอนจีบแม่เนี่ยอาจริงป่ะถ้าจีบเนี่ยเป็นหนูแบบก็ไม่เอานะแล้วปานเคยจีบผู้ชายก่อนไหมเคยแค่ทักไปเฮ้ยยังไงเป็นฟีลแบบว่าเมื่อก่อนเราจะแบบว่าสมมติรับแอดขอบแตงที่รับแอดนะคะเอาละครับถึงเวลาเฉลยนะครับใครในที่นี้เคยจีบไม่ติดเพราะพูดมากยกมือครับก็สมัยนั้นเป็นสมัยม.ปลายก็คือแบบหลังจากที่ผ่านการคุยกันผ่านโซเชียลแบบถูกคอกันแล้วเนี่ยมันก็แบบขั้นตอนต่อไปก็อยากเจอแล้วล่ะเดทกันหน่อยต้องไปเดทกันหน่อยก็นัดกันสมัยนั้นก็สยามก็เป็นสยามมีการไปกินข้าวแล้วก็เป็นตัวเองครับแล้วก็พูดกับเขาชวนคุยแบบตลกเฮฮาปกติไปเสร็จแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะเขาหายไปเลยอยู่ๆก็หายเลยหลังจากวันนั้นแยกย้ายกันไปกลับบ้านดีๆนะโอเคหายไปเลยแล้วได้ถามเหตุผลไหมครับหรือว่าเราคิดเอาเองว่าเราน่าจะพูดเยอะไปไม่ได้คิดเอาเองครับผมเขาเป็นอะไรหรือว่าเขาไม่ชอบเราวะผมก็คิดว่าเขาคงไม่ชอบเราโอเคงั้นก็คงต้องแยกทางกันไปแต่เผอิญว่าเพื่อนของผมที่เป็นผู้หญิงอ่ะดันรู้จักกับเขาถามให้หน่อยดิว่าทำไมตอนนั้นเขาถึงทำแบบนั้นวะอ๋อมึงพูดมากไปอ่ะมึงพูดมากไปอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงที่ผู้หญิงบอกว่าเราพูดมากไปเป็นปมเลยนะพี่ไม่มันไม่ถึงขั้นปมเลยแต่ว่าแบบครั้งหน้าหลังจากนั้นที่เราเข้าหาผู้หญิงแล้วเรารู้ความจริงแล้วก็จะแบบเราจะต้องปล่อยให้มันแบบเดทแอร์บ้างให้มันแบบให้เขาดูจ้องตากันอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือแบบเว้นช่วงไม่พูดเยอะและหลังจากนั้นก็นกเหมือนเดิมพี่เพราะอะไรเงียบไปใช่เราเงียบไปก็บอกเงียบไปไม่ชวนเราคุยเลยอ่ะเธอไม่สนุกเลยอ่ะแต่ทุกวันนี้เฟิร์สก็ยังพูดเยอะอยู่ไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรพอเราโตขึ้นเรารู้กาลเทศะมากขึ้นแล้วรู้แล้วพี่รู้แล้วแบบเราก็อยู่เป็นในหลายสถานการณ์ไงเราก็เลยแบบเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้ววีรกรรมนี้นะครับคนที่เคยจีบไม่ติดเพราะพูดมากคือน้องเฟิร์สครับผมและวีรกรรมต่อไปก็ยังเป็นเรื่องราวของความรักนะครับแต่เป็นความน่ารักของวิธีการง้อใครในที่นี้เคยทับดาว 1,000 ดวงง้อแฟนโอ้โห 1,000 ดวงเลย 1,000 ดวงเลย 1,000 ดาวจริงๆ 1,000 ดาวแน่เลย 1,000 ดวงเลยเหรอจริง 1,000 ดวงนี่มันเยอะมากเลยนะผู้ชายจะมานั่งทำผมว่าผมรู้แล้วอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงไม่มีสักคนเลยนะตอนนี้เอลิโอไม่น่าใช่ม่อนไม่ทำม่อนยังไงก็ไม่ทำม่อนมีสิทธิ์ม่อนมีสิทธิ์ม่อนมีสิทธิ์ม่อนไม่ทำหรอม่อนไม่ทำไม่เหรอต้องเป็นคนที่ดูแบบทุ่มเทให้กับความรักครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เขียนกันก่อนนะครับผมยังคิดไม่ออกคิดไม่ออกเหมือนกันยากอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วโชว์ดาวโชว์ดาวโชว์ดาวผู้หญิงเลือกผู้หญิงกันเองตอบหวานเลยนี่ตอบหวานเลยเพราะยากอ่ะโจทย์นี้ยากผมว่าพี่เลโอครับทำไมฮะเพราะด้วยความแบบบอยแบนด์สมัยก่อนมันต้องมีแบบติดๆหน่อยไงอาจจะแบบพับนู่นพับนี่ให้แฟนอะไรอย่างนี้แบบง้อความโรแมนติกอะไรเงี้ยถึงจะเสียวแต่ก็เชียร์หัวใจน้องนี่น้ำตาลดูดิน้ำตาลตอบใครตอบมุกทำไมคือในเนี้ยดูหน้าแต่ละคนดูไม่น่าพับดาวคือแบบว่าในไอจีมุกคือมุกจะชอบแบบเซอร์ไพรส์แฟนด้วยก่อนอะไรน่ารักมีลูกโป่งใช่ไหมมีลูกโป่งน่ารักให้ทอยเป็นกันทุกคนอะเซอร์ไพรส์แฟนหรอเออไม่น่าแต่เ
แต่ละคนคือไม่มีใครที่จะมานั่งพับดาวแต่ซิงตอบม่อนนะซิงตอบม่อนเพราะอะไรฮะผมตอบม่อนเพราะว่าดูภายนอกมันอาจจะไม่ใช่แบบคนที่แบบทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแบบมันมีความรักหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอินเหรออินเหรอมันทำอะไรอย่างงี้ได้เว้ยอินเหรอคะจริงพี่กี้พี่ตอบซิงอ่ะพี่คิดว่าซิงเขาโรแมนติกอ่ะเวลาแบบ IG อะไรเงี้ยเขาชอบแบบแคปชั่นแบบโรแมนติกอ่ะเขาตาครับทำไมถึงตอบพี่วายครับพี่เขาดูเป็นคนจริงจังเรื่องความรักคิดว่าเอาจริงนะผมมีแฟนที่ผมจริงจังนะแต่พับดาวให้อ่ะถ้าเป็นผู้ชายพับอ่ะแสดงว่าต้องรักมากเลยนะไม่แล้วถ้าเรางอนแล้วผู้ชายพับดาวง้อเราคืนดีมั้ยก็คืนดีนะดีเลยดีเลยพันดวงอ่ะซึ่งเป็นดาวที่ผู้หญิงอีกคนให้มานะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าใครในที่นี้เคยพับดาว 1,000 ดวงเพื่อง้อแฟนนะฮะมอนไม่ทำมอนไม่ทำมอนไม่ทำตอนแรกผมคิดว่าเป็นมอนใช่ผมแต่ผมคิดว่าอยู่ในมอนดาวจากผู้หญิงอีกคนฟังผมมอนคุณเล่าเหตุการณ์นี้เกิดจากที่ผมไปเรียนอินเดียแล้วมันก็จะมีการห่างกับแฟนอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกกันผมก็เลยแบบเป็นคนนี้รักมากก็เลยจะหาวิธีง้อยังไงดีก็เลยเปิดเน็ตหาวิธีง้อสาวเห็นว่ามันมีเขียนอยู่อันนึงว่าถ้าทับดาวพันดวงเนี่ยเราจะขอพรได้ข้อนึงก็เลยพับจากกระดาษหนังสือที่แบบฉีกมาแล้วก็นั่งพับใช้เวลานานไหมคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้พับเองคนเดียวก็จะมีรุ่นน้องคอยช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเยอะก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะพับเองอะไรเงี้ยพับมาด้วยนะพับดาวเหลือ 1,000 ดวงเหรอ 1,000 ดวงแล้วคุณส่งดาวจากอินเดียไปที่ไทยไม่แล้วผมก็กลับมาไทยเพื่อจะเอามาให้เขาเลยใส่โหลดีๆเลยใส่โหลเลยเอาไปให้เขาเลยแล้วเป็นไงแล้วเขารู้สึกไงเขาคืนดีกับคุณไหมไม่ครับไม่คืนด้วยหรอ 1,000 ดาวไม่คุ้มเลยนะ 1,000 ดวงไม่คุ้มเลยครับเพราะอะไรครับเขามีคนอื่นแล้วโอ้ยน่าสงสารนะเห็นผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนรักใครเนี่ยรักจริงนะครับดูภายนอกมันอาจจะไม่ใช่แบบคนที่แบบทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาแบบมันมีความรักหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันทำอะไรอย่างนี้ได้เว้ยม่อนแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเคยทำอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนอยู่ปะคือจะมีแต่การเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอย่างวันเกิดแฟนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำเค้กให้อะไรเงี้ยครับผมทำเค้กเองครับผู้ชายโรแมนติกครับผมสรุปนะครับคนที่พับดาวง้อแฟนนะครับ1,000ดวงก็คือม่อนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับมีทั้งเรื่องหลับและเรื่องรักบอกเลยว่าเรื่องราววันนี้คาดไม่ถึงเดากันแทบไม่ถูกเลยแหละครับช่วงนี้ขอให้เรานักเรียนเนี่ยพักจิบน้ำกันสักพักนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันและก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะครับกับการทายวีรกรรมเรื่องราววัยเรียนสำหรับเบรกนี้นะครับมีอีก2วีรกรรมให้ได้ทายกันล่ะครับว่าแต่จะเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยไปดูกันเลยเกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์ตอนพิเศษครับย้อนรอยวัยเรียนนะครับกับวีรกรรมต่างๆให้เรามาทายกันว่าวีรกรรมนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องของใครครับผมนะก็มีทั้งเรื่องดีเกเรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอันต่อไปนะครับจะเป็นวีรกรรมเรื่องความสามารถพิเศษนะครับทางด้านศิลปะบ้างโอ้ใครในที่นี้นะครับที่เคยวาดภาพสีน้ำมันให้กับโรงเรียนไปจัดนิทรรศการครับวาดรูปไหมหรือเปล่าไหมดูพี่มีพิรุธแล้วนะไหมผมเนี่ยนะคุณดูมีพิรุธแล้วนะคุณไหมนะเขาตังแน่เลยกูว่าเขาตังแน่เลยโอ้ยากเกินไปว่ะวาดภาพเหรอใช่แต่เขาตังดูเป็นนะผมว่าเขาตังพี่เอิร์ธเปล่าพี่เอิร์ธเคยเห็นแบบวาดรูปลงทวิตไงเอาละครับทุกคนเขียนเสร็จหมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกไปนะครับคำตอบตอนนี้นะฮะก็หลากหลายนะครับมีน้ำตาลนะฮะเข้าตังไม้นะฮะดีเอิร์ธบ้างนะครับคุณนิกกี้ครับทำไมคุณตอบว่าคุณไม้ล่ะครับผมตอบคุณไม้ครับเพราะเขาดูมีพิรุธมากๆครับเขาดูแบบหันซ้ายหันขวาแล้วเขาดูยิ้มตลอดเวลาเลยต่อไปดีเอิร์ธตอบว่าเข้าตังทำไมล่ะครับไม่มีทฤษฎีเลยครับอันนี้ดาวล้วนน้องมุกกับน้องมุกตอบท็อปแท็บพี่ท็อปแท็บเขาดูแบบ
น่าจะมีศิลปะอะไรอย่างเงี้ยคือดาวอ่อนดาวล้วนๆพี่อามเขียนว่าอะไรขาวขาวไว้ทำไมถึงคิดว่าไว้มีความสามารถทางด้านศิลปะเขาเคยบอกผมว่าเขาตอนเด็กๆเขาก็วาดรูปเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเขามีแบบว่าไอ้เฟรมอะเฟรมอยู่ที่แบบที่บ้านหลายเฟรมอยู่เหมือนกันผมก็คิดว่าหนึ่งในเฟรมนั้นน่าจะแบบเคยอยู่ในนิทรรศการของโรงเรียนน้ำตาลอะน้ำตาลตอบใครคะซุ้งซิงเพราะอะไรก็จริงเป็นคนวาดรูปสวยอะไว้ตอบใครครับน้องน้ำตาลครับเพราะอะไรครับเป็นผู้หญิงน่าจะแบบมีอะไรประมาณนี้ฮะน่าจะวาดรูปเก่งทางด้านศิลปะใช่ครับซิงก็ตอบน้ำตาลเหมือนกันด้วยความกุ๊กของนางอย่างเงี้ยมันน่าจะมีมุมที่ละเอียดอ่อนบ้างถ้าไม่มีก็คือไม่มีอะไรแล้วนะน้ำตาลท็อปแท็บอะท็อปแท็บตอบไหมผมรู้สึกว่าไม้เป็นคนที่มีหัวทางด้านฝั่งศิลป์เยอะครับเลยคิดว่าน่าจะไปอยู่กับมันดีกว่านะฮะน้องเขาตังตอบว่าดีเอิร์ททำไมล่ะครับเคยเห็นพี่เอิร์ทวาดรูปลงทวิตเตอร์อ๋อใช่เลยมีเขาโครงมากด้วยพี่เอาละครับมาเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครในที่นี้นะครับเคยวาดภาพสีน้ำมันนะครับให้โรงเรียนนะครับยกมือครับจำเรื่องดีๆของน้องได้หมดอ่ะเขาเคยบอกผมว่าเขาตอนเด็กๆเขาก็วาดรูปเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเขามีแบบว่าไอ้เฟรมอ่ะเฟรมอยู่ที่แบบที่บ้านหลายเฟรมอยู่เหมือนกันเป็นยังไงครับน้องไว้ครับเหตุการณ์ครับเมื่อก่อนครับผมตอนเด็กเป็นแบบเด็กที่สมาธิสั้นเลยอยากขอมาม้าไปเรียนวาดรูปครับผมใช่ผมก็ไปเรียนสีน้ำมันครับแล้วผมก็ฝึกอยู่ตรงนั้นอ่ะเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเฟรมออกมาเรื่อยๆประมาณ7ถึง8แผ่นตอนอยู่ม1ม4ม5ครับเขาให้เรียนวิชาศิลปะโรงเรียนคือเขาอยากถามว่าใครที่เคยมีงานในพวกเนี้ยให้เอามาโชว์คือผมก็บอกว่าแบบผมมีอยู่เขาอยากเอามาไว้ในนิทรรศการของโรงเรียนก็คือวันศิลปะผมก็เลยเอาเฟรมที่ผมมีทั้งหมดเอามาให้โรงเรียนหมดแล้วพวกรูปที่วาดรูปแบบไหนลงไว้จะเป็นรูปบ้านครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเหมือนเป็นทางเดินยาววาดพวกผลไม้ไม่น่าเชื่อนะอันนี้ค่อนข้างพลิกล็อกเหมือนกันนะเพราะว่าใครทึ่งเลยเป็นสกูเลนเจอร์ทึ่งเลยตอนนี้เซอร์ไพรส์มากไม่คิดเลยเรื่องนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะของน้องไว้นั่นเองนะสรุปแล้วนะคนที่เป็นคนนะวาดภาพสีน้ำมันนะครับนั่นคือน้องไว้นั่นเองเอาละครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกิจกรรมเนี่ยเมื่อกี้น้องไว้เนี่ยวาดรูปเก่งผมเนี่ยตีกอล์ฟอยากรู้ว่าตอนเรียนแต่ละคนเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นพี่เลโอพี่ทำอะไรบ้างกิจกรรมที่ผมทำเนี่ยผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเฮ้ยตัวแทนอ่ะครับผมไปแข่งภาษาฝรั่งเศสครับเพราะคุณเป็นลูกครึ่งนี่ใช่ผมได้เปรียบเขาครับผมแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยเอาคนอื่นแล้วมีใครทำกิจกรรมอะไรบ้างผมทำอะไรครับผมแต่ก่อนมันจะมีเหมือนแบบประกวดดนตรีอะไรอย่างงี้ผมชอบดนตรีอยู่แล้วไงผมก็เลยลงประกวดแข่งเป็นของเป็นวงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนครับไว้เป็นนักบอลโรงเรียนน้ำตาลอ่ะมีเป็นอะไรไหมเมื่อก่อนน้ำตาลชอบเรียนภาษาอังกฤษมากจะเป็นแข่งแบบสปริงลิสต์เลยละครใช่แบบว่าไปแข่งแบบเป็นละครสั้นอะไรเงี้ยของแบบเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็ได้ที่1ผมว่าพี่อาร์มมันต้องมีพี่อาร์มอ่ะเพอร์เฟคแมนถ้าเกิดสมัยประถมผมสิ่งที่ผมภูมิใจอย่างนึงก็คือเคยถ่ายรายการ To Be Number 1ที่แบบเหมือนเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วมีรายการมาถ่ายจริงจังมากแต่ว่ามีอยู่1คนนะครับในที่นี้ชอบเคป๊อปมากจนขนาดวันเกิดนะครับขอของขวัญจากคุณแม่เป็นกระจกบานใหญ่เพื่อซ้อมเต้นครับคุณคิดว่าใครครับแบบซ้อมเต้นในนี้มีไม่กี่คนก็พี่ไมค์ท็อปแท็บหรือเปล่าท็อปแท็บหรือเปล่านะผมว่าใช่ท็อปแท็บซ้อมเต้นหรือเปล่านะท็อปแท็บหรือเปล่าท็อปแท็บหรือเปล่านะเอาละครับขอดูหน่อยครับคำตอบครับผม 100% คือท็อปแท็บมีท็อปแท็บคนเดียวที่เขียนว่าไหมแล้วก็ไม่กล้าเปิดด้วยนะแล้วก็ไม่กล้าเปิดด้วยไม่เปิดอ่ะเฉลยแล้วไม่ต้องพูดเพิ่มทำเบรกอยากรู้เหลือเกินว่าใครในที่นี้เคยขอของขวัญจากคุณแม่เป็นกระจกเพื่อซ้อมเต้นเขาคือใครกันหนองใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเล่าหน่อยครับต้องแทบครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับคือตอนนั้นอยู่ม3ครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเคป๊อปกำลังดังๆหรอวงอะไรที่คุณชอบ 2PM Shinee ตอนนั้นมันก็มีวงไทยวงหนึ่งนะมัน MBB อะไรสักอย่างเคยที่ตอนนั้นน่ะต่างจังหวัดมันไม่ฟังเลยพี่เพลงกรุงเทพทำไมฟังเพลงต่างประเทศแล้วไงถึงต้องไปซื้อกระจกก็คือมันไม่มีที่ซ้อมเต้นเราอยากเต้นมากเราเลยขอแม่ว่าเอ้ยขอซื้อกระจกให้หน่อยครับ
3คูณ3เมตร4คูณ4เมตรใหญ่ๆใหญ่ๆแบบเต็มๆเพื่อซ้อมเต้นใช่ไหมสุดกำแพงแล้วอย่างนี้น้องท็อปแท็บเคยไปแข่งอะไรอย่างนี้ไหมตอนนั้นไม่เคยครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีสมัยนั้นครับไม่ค่อยมีแข่งเต้นเคป๊อปเท่าไหร่ครับแต่คือแบบเคยแข่งแบบทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ชนะแล้วก็ได้ไปแข่งต่อผู้ชนะเลยเหรอแต่เป็นทีมนะครับท็อปแท็บฝากหน่อยเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องๆคนไหนที่ไม่รู้จะทำอะไรครับผมว่าการเต้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันช่วยให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นอาจจะมีเจอเพื่อนเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยแบบฝึกให้เรามีความอดทนมากขึ้นครับสรุปนะครับคนที่ขอของขวัญวันเกิดจากคุณแม่เป็นกระจกบานใหญ่เพื่อซ้อมเต้นเคป๊อปคือท็อปแท็เอาละครับนี่ก็เป็นนะวีรกรรมน่ารักน่ารักนะครับของเหล่าเรนเจอร์แล้วก็แขกรับเชิญนะครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับสัปดาห์หน้ายังมีให้ได้ติดตามต่อนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเรามาชื่นชมเด็กเก่งกันครับขอหยุดเรื่องราววัยเรียนของเหล่านักเรียนแค่นี้ก่อนนะครับช่วงหน้าวอร์มร่างกายออกมาโชว์สกิลการเล่นเกมต่อลูกเต๋ากันหน่อยเว้ยว่างๆเนี่ยตอนนี้รีบฝึกสมาธิเลยนะถึงแม้วันนี้จะแขวนชุดวอร์มแล้วมาใส่ชุดนักเรียนแต่สกิลและร่างกายต้องพร้อมเสมอเลือดนักสู้เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็มันเลยมาถึงอีกหนึ่งของดีของโรงเรียนมักกะสันพิทยานอกจากวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เฉียบแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีการเรียนการสอนนอกหลักสูตรอย่างการจัดสวนแก้วซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนเนี่ยให้ความสนใจไม่น้อยเลยแหละครับอย่างน้องฟลุ๊กนักเรียนตัวท็อปด้านการจัดสวนแก้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้วจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษามาด้วยเลยครับเก่งแบบนี้เนี่ยเห็นทีต้องมาคุยกันหน่อยแล้วมั้งครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องฟลุ๊กนะครับนักเรียนตัวท็อปการจัดสวนแก้วนะครับสวัสดีครับจัดสวนแก้วนี่แสดงเป็นคนเชียงใหม่อันนั้นการสวนแก้วน้องฟลุ๊กครับการจัดสวนแก้วนี่มันคืออะไรครับการจัดสวนแก้วนะครับก็คือการที่เราใช้จินตนาการนะครับมาออกแบบวิธีการปลูกต้นไม้นะครับภายในโหลแก้วเนี่ยครับให้เกิดความสวยงามครับแล้วมันต่างจากการจัดสวนทั่วไปยังไงบ้างครับต้องใช้ทรายในการทำนะครับต้องใช้สมาธิสูงมากครับต้องมีความประณีตแล้วนี่จัดเองเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับจัดเองขอดูหน่อยสิไว้มาแล้วไว้มาคือมันมีการไล่สีแบบไล่ระดับแบบเหมือนภาพวาดเลยนะมันเหมือนภาพวาดมากเลยอ่ะอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะขั้นต่ำเวลา3ชั่วโมงครับแต่นี่ทำไปเรื่อยๆครับความยากนะครับของการจัดสวนแก้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่การที่เราจะไล่สีของทรายครับเห็นบอกว่าต้องฝึกเรื่องของสมาธิค่อนข้างสูงเลยนะครับมีวิธีการฝึกยังไงบ้างครับใช้เป็นวิธีการสนเข็มมาครับแล้วก็ฝึกเลี้ยงปากกาด้วยนิ้วครับผมก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีเกินคาดมากๆเลยนะฮะขอบคุณน้องฟุกนะครับที่มาให้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่การจัดสวนแก้วจะเอามาประยุกต์เป็นเกมได้ยังไงต้องไปดูกติกาในช่วง SP จีซ่าท้าประลองเอสเพลย์จีซ่าท้าประลองสนับสนุนโดยใหม่เอสเพลย์ฮันนี่เลมอนอร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาเกมเต๋าต่อตัวเกมนี้นะครับผู้เล่นจะต้องคาบไม้ไว้ในปากแล้วก็ค่อยๆวางลูกเต๋าไปทีละลูกให้สูงที่สุดใครทำได้สูงที่สุดก็ชนะไปเลยและรอบแรกของการแข่งขันนะครับผู้ที่ลงแข่งครับคือคุณอาคุณบอนและน้องเข้าตังแต่ละคนมั่นใจในความนิ่งของมือเรามากน้อยแค่ไหนคุณอามครับก็ประมาณหนึ่งครับผมแต่จริงๆผมเป็นคนที่แบบมือไม้สั่นอะไรเงี้ยเกมนี้เขาใช้ปากครับเขาใช้ปากคาบไงครับอ๋อได้ครับคือมอนใช้ปากเก่งใช้ปากเก่งไม่ได้ใช้ปากเก่งครับมอนปากเก่งเฉยๆครับเอาละครับคนหนึ่งถ่อมตนนะครับคนหนึ่งปากเก่งน้องเล็กเข้าปังนิ่งไหมนิ่งนิ่งสั่นเลยดูดินิ่งนะนิ่งนิ่งถ้าสามคนพร้อมแล้ว let's play เอาทุกคนครับคาบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลูกที่หนึ่งเอาละครับอามมาแล้วครับมันก็ตามมาละครับเอาเข้าตังขอสู้
บอลสั่นแล้วนะฮะบอลสั่นแล้วเข้าตังลูกที่หนึ่งได้แล้วครับเอ้อันนี้แกล้งนี่ทำจริงเนี่ยครับตังเก่งว่ะทำไมกลับได้เลยลูกที่หนึ่งผ่านไปนะครับถ้าพร้อมแล้วลูกที่สองเติมได้เลยฮะเติมได้เลยครับเติมได้เลยฮะต่อกับลูกที่สองเนี่ยอย่าล้นนะเข้าตังโอ้ยของเลยฮะยามนิ่งมากยามนิ่งมากครับไม่มีการเคลื่อนไหวนะเข้าตังกับม่อนนี่ตันสู้ตันกิ๊กนะโอ้ยม่อนจะปั่นอันนี้หนักลักษณะมันหนักนะครับเกมนี้หมดแล้วเลยลูกที่3มาเลยครับเริ่มจากม่อนก่อนเลยครับสมาธิดีๆล่ะพยายามยังสบายๆนะครับพยายามเริ่มพยายามลงสัตว์นะครับแต่พี่ม่อนกับนิ่งนะม่อนวางได้ตรงพี่ม่อนกับนิ่งนะครับเขาตั้งหยุดเขาตั้งยังไงเหรอไม่ใช่ส้มหยุดอย่างเดียวลูกเต่าก็หยุดได้นะเริ่มสั่นแล้วนะเริ่มสั่นนะไหวไหมเขาตั้งโอเคลูกที่4มาเลยครับลูกที่4ครับพี่ม่อนนิ่งขึ้นพี่ม่อนนิ่งขึ้นนะฮะยากเหมือนกันนะมาวางไว้ข้างหน้าตัวเองมันแบบพี่ยังไม่ยังโอเคอยู่ลูกที่5มามาถึงลูกที่5แล้วล่ะครับแม่เริ่มสูงแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็ยังตั้งใจเลยครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยพยายามนิ่งมากพี่ม่อนก็ยังนิ่งยากตรงนี้ค่อยๆไปก็ตันคือลักษณะเหมือนเดิมนะครับลูกที่6ครับโอ้โหลูกที่6บีบหัวใจสุดๆเลยแหละครับแม่เริ่มมีสั่นให้เห็นเลยครับเข้าตังเหมือนวัดไข้อยู่เลยครับสมาธิมีสมาธิเราแซวทีมผมอ่ะมีสมาธิตอนนี้เหลือ2ทีมไปโอ้โหแล้วผู้ชนะนะครับคุณอาร์ม WC ครับโอ้เอาละครับมาถึงอีก1รอบนะฮะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้นะครับประกอบไปด้วย1นะครับนิกกี้นัชชามุกวรณีและท็อปแท็บจิรเกตนะฮะก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามความหมั่นใจของคุณหน่อยมั่นใจใจมั่นใจในความนิ่งของตัวเองแค่ไหน 100% ดีกว่าเหรอคือผมต้องไปเจอกับเด็กผู้หญิงแล้วก็ท็อปแท็บที่ถ้าเกิดเทียบรุ่นกับผมเนี่ยมันยังเด็กมากมันอยู่ที่ใจขออย่างนี้ผมโตแล้วผมมั่นใจผมนิ่งกว่าทุกคนนิ่งกว่าอาร์มด้วยซ้ำเดี๋ยวว่าจะเก่งสุดใน3คนนี้เลยเก่งสุดในประเทศนี้ด้วยเรื่องนี้เจอรุ่นพี่นะพูดมาขนาดนี้เขาถือว่าดูถูกเราว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่นิ่งหรอกคิดว่ายังไงจริงจริงอ้าวไม่สู้เลยก็ในเรื่องของการเล่นเกมอ่ะเราเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้จะพยายามให้เต็มที่ครับผมและคนสุดท้ายนะคุณท็อปแท็บฮะคุณมั่นใจในความนิ่งของปากตัวเองแค่ไหนไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจทำไมล่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วเป็นคนไม่นิ่งใช่ไหมยุกยิกตลอดสรุปนะก็คือว่าในรอบนี้นะฮะคุณนิกกี้ครับมั่นใจในความนิ่งของปากตัวเองมากที่สุดครับผมนะต้องชื่นชมจริงๆโอเคนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่สัญญานะครับลูกที่1มาครับลูกที่1ทุกคนก็ดูสบายๆเลยครับผู้ชนะนะครับจาก3คนนี้นะฮะจะต้องไปเจอกับคุณอาร์ม WC นะครับลูกที่1ทุกคนได้นะครับต่อมาลูกที่2ไปครับลูกที่2แล้วเฮ้ยพร้อมแล้วลูกที่2มาได้เลยลูกที่2มุกได้แล้วท็อปแท็บได้แล้วนิกกี้ลูกที่2ครับครับลูกที่2ไปแล้วนะนิกกี้ยังได้นิกกี้สั่นนิดหน่อยมุกนิ่งมากท็อปแท็บสั่นนิดหน่อยนะครับลูกที่3ไปครับนิกกี้หาลูกไม่เจอนะครับท็อปแท็บนะฮะสั่นนิดๆๆนะครับแน่มีลูกที่หวาดเสียวเลยครับพี่นิกกี้ไงหน้านิดนึงไงหน้านิดเหมือนเอียยอดนะนักฆ่าเพื่อประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับลูกที่4ไปครับเริ่มสูงขึ้นแล้วล่ะครับโอ้โหนิกกี้ไปก่อนใครแรปแม่คนเก่งระดับประเทศมั่นใจในความนิ่งของตัวเองแค่ไหน 100% ดีกว่าผมโตแล้วผมมั่นใจผมนิ่งกว่าทุกคนนิ่งกว่าอาร์มด้วยซ้ำจะว่าจะเก่งสุดใน3คนนี้เลยเก่งสุดในประเทศนี้ด้วยเรื่องนี้นิกกี้หล่นไปแล้วมันกวนน้ำมันที่ผมตอนนี้เหลือเราอย่ากวนสิบุกบอลนิดและท็อปแท็บนะฮะตีลูกได้อยู่ลูกที่5ไปครับยังนิ่งกันอยู่ยังนิ่งกันอยู่นะครับนิ่งทั้งคู่นะฮะตอนนี้ลูกที่5ผ่านไปนะฮะไม่เสียเวลาลูกที่6มาครับ
อ๋อผมรู้เทคนิคแล้วรู้ชัดแล้วฮะลูกที่6ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วก็เป็นท็อปแท็บครับที่ร่วงไปครับโอ้โหเอาอีกเอาอีกไปต่อไปต่อให้สูงที่สุดโอ้โหนะฮะ7ลูกก็บ่ยั่นนะฮะเรียบร้อยนะและผู้ชนะของเราในรอบนี้นะครับนั่นคือมุกบอลเดชเอาละครับตอนนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคือมุกวรณิชครับแล้วก็คุณอาร์ม WC นะครับต้องบอกว่าเราจะหาผู้ชนะเลิศนะครับแค่หนึ่งเดียวเป็นตัวแทนนะครับในการมอบทุนให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะฮะต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับผู้ชนะล่วงหน้านะครับน้องมุกครับมั่นใจไหมว่าเราจะเป็นผู้ชนะและได้เป็นตัวแทนมอบทุนอันนี้ก็คือคนที่เปอร์เซ็นต์การชนะเยอะที่สุดในรายการนี้อันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในรายการนี้ตะกี้นิ่งมากนะไม่มีความมั่นใจเลยแต่ว่าจะพยายามที่สุดเหมือนเดิมเราละอามตัวแทนของเรนเจอร์ลูกเต่านี่มีแค่นี้เหรอครับนี่ลูกเต่าแค่นี้เหรอสู้ๆนะครับโอเคสู้ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วรอบชิงชนะเลิศนะครับลูกแรกว้าแล้วครับและตอนนี้นะครับลูกแรกวางไปนะทั้งสองคนสบายไม่มีใครสั่นนะครับโอเคนะครับลูกสมชายลูกสองมาแล้วครับอันนั้นลูกเต่าละลูกที่สองอย่าแผ่วกันละอ่ะต่อเลยครับลูกที่สามครับอย่างนิ่งทั้งคู่นะฮะอย่างนิ่งทั้งคู่แต่พี่อาร์มดูสั่นมานิดนึงนะฮะพี่อาร์มลูกที่สี่มาครับลูกที่สี่มาฮะพี่อาร์มถือว่าเป็นตัวแทนของเรนเจอร์นะครับน้องมุกถือว่าเป็นตัวแทนลูกที่สี่ยังได้นะครับน้องมุกจะตัดแจงไหมฮะไม่นะครับตัวแทนของครอบครัวถาวรวงศ์นะครับลูกที่5มาครับลูกที่5เริ่มสูงแล้วล่ะครับนี่นะฮะน้องมุกมีอาการสั่นเล็กน้อยพี่อามก็สั่นเล็กน้อยพอๆกันแต่ยังนิ่งอยู่ฮะนี่เขาเรียกว่าสั่นสู้5ลูกไปแล้วลูกที่6มาเลยดีกว่าเพื่อนครับจากสั่นสู้จะกลายเป็นสั่นคลอนหรือเปล่า6ธรรมดาลูกที่7มาครับมุกนิ่งมากนะครับโอ้ยมุกเก่งมากพยายามเริ่มสั่นพยายามยังได้อยู่7ลูกไว้แล้วครับนี่มุกหยิบลูกที่8รอแล้วนะฮะช้าทำไมหยิบเลยนิ่งมากทั้งคู่นะครับตอนนี้อือพยายามนิ่งจริงเหรอเรียบเรียงกันสั่นเล็กน้อยเอ้ามุกหล่นไปแล้วครับมาลุ้นอามต่อกันดีกว่าครับแต่ว่าช้ากว่าทุกลูกตกไวกว่าสรุปนะครับผู้ชนะเลิศนะครับเป็นตัวแทนมอบทุนนะครับพี่อาร์ไม่เป็นไรเราได้พอๆกันได้มาส่งบุญส่งบุญด้วยกันส่งบุญทุกคนสปิริตและน้ำใจของนักกีฬาไม่แต่ประเด็นคืออะไรรำคาญต่อไปอ่ะสั่นเลือดสั่นเลือดสั่นเลือดมันจะสั่นเพราะพี่นั่นแหละมันช้าไงทั้งตัวท็อปและเรนเจอร์ซ่ากันแบบนี้จี๊ดสุดๆเหมือนเอสเพลย์ฮันนี่เลมอนหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวดีเกินคาดน้ำตาลน้อยแบบนี้ก็รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซตจากเอสเพลย์ไปเลยครับและเงินรางวัลที่เรนเจอร์ได้รับในวันนี้เราจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนนะครับทั้งสนุกและอิ่มบุญแฮปปี้สุดๆไปเลยสัปดาห์นี้นั่งจ้อจนคอแห้งหมดแรงขอพักแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาต่อความสนุกกับเรื่องราวที่เรียกรอยยิ้มสมัยขาสั้นคอซองของเหล่าเรนเจอร์และแขกรับเชิญร่วมห้องเรื่องไหนจะเป็นของใครมาลุ้นกันว่าจะมีใครทายถูกบ้างปิดท้ายด้วยการใช้สกิลวาดภาพและจินตนาการอีก7วันไม่นานเกินรอสำหรับวันนี้นักเรียนทั้งหมดถามความเคารพสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ